ีทุเรียนนะคะเพื่อนเพื่อนผุดแล้วผุดผุดแล้วตรงนี้จะเป็นถนนสตรีทฟู้ดค่ะแบบนั่งทานนะคะบุเต้เบจ้าชุดไหนมีหมูสเต๊ะเห็นไหมเนี่ยร้านของเล่นพวกนี้จะขายดีมากเลยค่ะกากูชี่5ตัว100ไว้ตัวนุ่มๆอ่ะนี่มีคนเข้าแถวนะคะข้าวเหนียวบางทีอาจจะไปนั่งกินดูนะลูกชิ้นแค่อีก1ร้านค่ะของกินเยอะจังเพื่อนๆนี้ออกมาเจอน้องนะคะหมวยนะคะที่ได้พูดถึงอยู่นะคะก็น้องขายลูกชิ้นหมูไม้ละ10บาทค่ะวันนี้อยู่ตรงปากทางเข้าเลยใช่ค่ะนี่อยู่ปากทางเข้าไม่ปากทางเข้าก็เดินเข้าไปนิดนึงนะคะก็แวะมาอุดหนุนกันได้นะคะหมวยลูกชิ้นหมูสำเพ็งค่ะเพื่อนๆหมูร้อนๆจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะรีบอยู่ตรงถนนจักรวรรดินะคะเดี๋ยวเราจะไปสำเพ็งกันค่ะด้านหลังนี้เป็นป้ายรถเมย์นะคะหากเพื่อนๆมารถเมย์เนี่ยเดี๋ยวใส่เอาไว้ค่ะมีสาย8นะคะที่ผ่านอ่ะใครมาสาย8จากอนุสาวรีย์ชัยขึ้นทางเกาะราชวิถีนะคะมาลงตรงป้ายสำเพ็งได้เลยค่ะฝั่งตรงข้ามจะไปคลององอ่างได้นะคะทะลุไปคลององอ่างดอกไม้ประดิษฐ์ค่ะหอมทอดมันค่ะเพื่อนๆถ้าหากเราเลี้ยวซ้ายออกไปนะคะก็จะเป็นถนนเยาวราชค่ะเส้นนี้เป็นเส้นคู่ขนานกับเยาวราชนะคะตรงๆไปกางเกงวันนี้เป็นวันหยุดนะคะหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะวันที่12สิงหาคมนะคะพ.ศ. 2567เวลาตอนนี้ก็บ่ายโมง23นาทีค่ะสตรอเบอรี่สวยมากเพื่อนๆสตรอเบอรี่อเมริกานะคะวันนี้แดดไม่ค่อยร้อนมากค่ะเพื่อนด้านในนะคะก็จะมีของกินเป็นรถเข็นนะคะสลับกันไปรองเท้าค่ะคู่ละ100บาทเดี๋ยววันนี้เราจะแยกนะคะสำหรับท่านไหนที่เคยชมคลิปลิฟต์เนี่ยลิฟต์จะพาเดินองค์บ่อยมากนะคะตรงอย่างเดียวเลยมาง่ายๆก็คือตรงๆนะคะไม่หลงค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆซิกแซกเข้าซ้ายเข้าขวาอาจจะออกมาแล้วงงนะไอ้นี่ขายอะไรอ่ะทำไมคนเยอะแยะไปหมดเลยตุ๊กตุ่นตุ๊กตานะคะคนเยอะมากร้านนี้เป็นร้านกล่องค่ะใส่พวกของชำร่วยนะคะกล่องถุงกระดาษละเลียดนะคะวันนี้ไม่รีบนะระวังกระเป๋าสตางค์นะคะเพื่อนโทรศัพท์ถือไว้กับตัวก็ดีนะคะอันนี้เป็นรถนะคะรถโมเดลรถเล็กๆเริ่มแน่นเหมือนกันนะคะตรงนี้เมื่อตอนเข้ามาแรกๆนึกว่าจะไม่แน่นนี้ใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหม
นแน่นมากตุ๊กตาพวงกุญแจนี่เนยมีมาการีนนะคะเพื่อนฝามือนะเสื้อเป็นแบบผ้าอินโดค่ะผ้าแขกพัดนะคะผ้าหลาอันนั้นร้อยอันนี้เท่าไหร่อันนี้40มี40มี59 70 80มีขนมด้วยอ่ะข้าวเหนียวอันนี้ผ้าไทยนะคะร้านใหญ่เลยบางทีอ่ะมาแล้วเดินผ่านไม่ทันเห็นนะคะแล้วเนี้ยเนี่ยนี่คนเข้าแถวนะคะข้าวเหนียวข้าวเหนียวหน้าอะไรเลยอันเดียวกันนั่นแหละค่ะทางความเดียวกันแต่ว่าคนละมือข้าวเหนียวบางทีอาจจะไปนั่งกินมืออาชีพเขาจะรู้15บาทค่ะเพื่อนๆของเชียงรายใช้เชียงรายที่ขายข้าวแข็งได้เนี่ยร้านของเล่นพวกนี้จะขายดีมากเลยค่ะลาบูบูกล่องตัวละ40บาทจุ่มไม่ต้องไปคีบแล้วนะคะเนี่ยมาซื้อที่นี่ก็ได้ตอนเห็นอยู่ในตู้นะคะคีบสักร้อยหนึ่งบางทียังไม่ได้เลยนะลิตรนี่เล่น20ถ้าไม่ได้ลิตรเลิกนะคะหักห้ามใจตัวเองเมื่อก่อนตอนวัยรุ่นอะเจ็บมาเยอะนะคะเล่นแบบเหมือนจะเอาชนะเขาอะแต่เหมือนกับเราไม่ได้ฉลาดอะแต่บางตู้นะคะเป็นจังหวะค่ะบางทีเขาตั้งเอาไว้ว่าสมมติว่าสักร้อยตัวจะคีบติดสักตัวเงี้ยเราเป็นจังหวะโชคดีนะคะได้อันดับที่ร้อยพอดีมันก็จะคีบหนีขึ้นมาส่วนมากบางทีตามตู้เขาจะขายนะคะเขาจะมีราคาเขียนเอาไว้อะซื้อได้เลยค่ะเพื่อนๆไม่ต้องไปคีบไปไหนดีคะดูก่อนได้ค่ะกางเกงในเด็กนะคะเสื้อซับเด็ก9 49เลยนะคะพี่ตอนนี้พี่ทำประกันอุบัติเหตุให้ผัวพี่นะปีละ999แล้วก็พี่ก็ทำว่าขึ้นไปได้ค่ะได้ยินข้างหลังคุยแล้วก็อดอมยิ้มไม่ได้ของกินนะคะบ้าบิ่มอันเล็กๆมะม่วงค่ะมะม่วงกวนส้มจี๊ดกล้วยอบกรอบเอ๊ะว่าปิดฝังไม่ปิดที่ต่างต้องปิดฝังเดี๋ยวพาเดินสำเพ็งนะคะแล้วก็จะออกเยาวราชเพื่อนๆเยาวราชเดี๋ยวไปต่อยคลิปหนึ่งนะคะที่จะไปซื้อลูกเดือยลูกเดือยต้มน้ำตาลแล้วก็ซื้อแอปเปิ้ลค่ะมีแอปเปิ้ลร้านอร่อยอยู่ร้านหนึ่งนะคะอันนี้หมอปุ๊กเคยซื้อฝากลิตรนะคะทั้งสองร้านเลยอร่อยมากเพื่อนๆแล้วกินที่อื่นมันไม่เหมือนนะไม่เหมือนด้วยเด็กแกดั้งด้นมานะคะแต่จริงๆเป็นอะไรที่ชอบเดินอยู่แล้วนะคะเยาวราชสำเพ็งเนี่ยเพราะว่ามากี่ทีมันก็มันไม่เบื่อค่ะเพื่อนๆเห็นคนเยอะแยะนะคะก็ไหนอ่ะไม่เห็นเลย
ช่วงนี้มีงานโอท็อปนะคะที่เมืองทองนะคะ Impact เมืองทองธานีวันที่10ถึง18นะคะท่านไหนจะไปอุดหนุนสินค้าไทยไปได้นะแต่พูดถึงหน้ากากนะคะที่ลิใช้อ่ะวันนี้ก็เอามาใส่นะที่ร้านก็ให้ลองค่ะเพื่อนๆเป็นอันนี้ก็โอเคไม่หนีบหูนะคะไม่หนีบจะไม่หนีบหูไม่เจ็บหูไม่หนีบจมูกไม่หนีบดั้งแต่เวลาพูดแล้วหุบเข้าไปในปากค่ะเพื่อนๆเหนื่อยเหมือนอากาศมันเข้ามันไม่เต็มที่ถ้าหากลิ้นเลี้ยวไปทางขวามือเนี่ยจะเป็นหลังวัดจักรวรรดินะเดี๋ยวไปดูซิว่าขนมคกน้ำฝนอะไรเนี่ยขายไหมนะคะเขาอยู่หลังวัดจักรวรรดิตรงนี้จะเป็นถนนสตรีทฟู้ดค่ะแบบนั่งทานนะคะมีหมูสเต๊ะเห็นไหมเนี่ยถ้าหิวนะคะก็ให้ฉีกมาทางขวานะเดินเข้ามาหน่อยนึงตรงออกไปให้สุดนะคะแล้วเลี้ยวซ้ายจะไปทะลุออกราชวงศ์ออกราชวงศ์ทีนี้เราก็ท่าเรือราชวงศ์ค่ะเพื่อนๆเราก็เดินเข้าซอยไปนะคะเลี้ยวซ้ายไปตรงเซเว่นอ่ะพอเจอเซเว่นเราจะตรงไปท่าเรือราชวงศ์ใช่ไหมเลี้ยวซ้ายเข้าถนนไปก็จะเป็นทรงวาดนะคะทรงวาดก็จะเป็นแหล่งที่เที่ยวนะคะที่เขากำลังกลับมาเป็นกระแสนะคะเพราะว่ามีของกินทั้งแบบว่าร้านเก่าใหม่รวมอยู่ตรงถนนเส้นนั้นนะคะเป็นถนนสวยเพื่อนๆตึกรามบ้านเรือนตรงนั้นสวยลิเคยพาไปอยู่นะทรงวาดอ่ะเมื่อกี้พูดถึงหน้ากากอนามัยใช่ไหมอันเนี้ยมันติดปากค่ะเพื่อนๆเนี่ยมันพงเข้าหน้าสวยนะอันเนี้ยสี่ชั้นนะคะเดี๋ยวเวลาพูดอ่ะมันจะอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราหายใจอ่ะมันจะแบบพุบๆอย่างเงี้ยมันบางลิเกอร์จะมีปัญหากับหน้ากากเนี่ยมาตั้งแต่สมัยแบบโควิดแรกๆแล้วนะคะคือหาหน้ากากที่มันใส่แล้วมันเหมาะกับหน้าตัวเองไม่ค่อยได้กับดั้งตัวเองกับวิธีการใช้ชีวิตตัวเองอ่ะกับไลฟ์สไตล์ตัวเองอ่ะค่ะเพราะว่าเวลาลิใส่ลิต้องเดินไงค่ะเดินแล้วพูดทีนี้มันก็จะใช้กำลังภายในเยอะมากพอใช้กำลังภายในเยอะเนี่ยมันจะเหนื่อยมันจะเหนื่อยถ้ามันติดปากอะค่ะมันจะพูดภาพอยู่ตรงปากนี่หลังวัดจักรวรรดินะคะขนมคกนี่ไงที่ลิศบอกค่ะเนี่ยน้ำฝนอยู่ด้านหลังเลยนะคะหลังวัดขนมคกน้ำฝนปะคะใช่ค่ะสวัสดีค่ะนี่หามาต้องนานแล้วนะคะมาไม่เคยเจอสวัสดีค่ะพี่ลิศวันนี้มีหน้าทุเรียนไหมมีค่ะได้กลิ่นมาแล้วน่ะมีหน้าทุเรียนด้วยปกติลูกขายวันอาทิตย์ใช่ไหมวันนี้วันจันทร์ลิเกเสี่ยงเดินมาดูน้องเขานะคะว่ามาไหมเพราะน้องเนี่ยเขาไปกดไลค์ลิสในเพจบ่อยมากเห็นน้องประจำเลยขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวทุเรียนเราเป็นขนมคกนะคะชื่อร้านอะไรนะขนมคกแอนบ้าบิ่นพารวยค่ะขนมคกแอนบ้าบิ่นพารวยสำเพ็งนะคะตรงหลังวัดจักรวรรดิหรือว่าวัดสามปื้มค่ะปกติขายวันอะไรบ้างอ่ะเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวเลยค่ะพี่ลิศแล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะอันนี้เป็นขนมคกเฉพาะกิจนี่นะจะคือจนถึงเสาร์จะทำงานแล้วก็วันไหนที่หยุดที่ไม่ได้ทำงานนะคะจะมาขายของอ๋อเนี่ยทำงานนะคะมีงานประจำแล้ววันหยุดก็มาขายขนมคกขยันมากตรงนี้ก็จะเป็นจุดเดียวกันกับที่ร้านหมวยลูกชิ้นหมูเขาขายตอนกลางคืนเนี่ยนะคะสักประมาณ4ทุ่มวันเสาร์อ่ะน้องเขาจะขายอยู่ตรงเนี้ยแถวนี้นะคะด้านหลังเนี่ยลูกชิ้นหมูสำเพ็งหมวยลูกชิ้นหมูสำเพ็งที่ลิศมาถ่ายเขาอะค่ะอันนั้นเขาก็ขายอึดมากตอนสัก4ทุ่มเนี่ยเขาจะขายตรงนี้แล้วตอนเช้าเขาจะเข็นตรงๆไปขายที่เข็นตรงๆไปขายอีกที่นึงใกล้ๆกับชุมชนเลื่อนลิศนะคะหรือไม่ก็ตรงทางที่ลิศเดินมาค่ะนี่เดี๋ยวน้องจะลงทุเรียนนะคะเนี่ยน่ากินมากกะทิฉ่ำโอ้ยร้อน
ตรงเข้าไปด้านในขวามือมีห้องน้ำนะท่อนมันลิฟต์อ๋อมีท่อนมันด้วยใช่ไหมใช่ที่ลิฟต์อ๋อลิฟต์อยู่ฝั่งตรงนู้นค่ะก็คือคนละฝั่งวัดกันลิฟต์ที่ขายท่อนมันปลาอินทรีท่อนมันอ่ะใช่ใช่ท่อนมันปลาอินทรีอยู่กับเจสซิมอันนี้มีเปลือกน้องสั่ง delivery ได้ไหมได้ค่ะคือเด็กก็คือตอนนี้จะมีอยู่ในฟู้ดมีแต่ละกะทิมฟู้ดแพนด้าโรบินฮูดโรบินฮูดยังเปิดอยู่ไหมเปิดอยู่หรือว่าจะรอเขาบอกว่าเลื่อนเลื่อนกำหนดอะค่ะคือนั้นแต่เดี๋ยวกำลังจะสมัครให้ครบทุกแอปเลยขอเวลาแป๊บเอาไส้ไปสองขอโทษค่ะขนมพกแอนบ้าบินพารวยนะคะตรงเนี้ยโอ้โหเพื่อนๆดูนี่น่ากินมากคนเยอะมากเลยนะเขาใส่ผักอันนี้เป็นหน้าต้นหอมอะค่ะเคยมีคนสั่งยกถาดไหมประจำค่ะพี่เอาไปวันเกิดก็ได้นะเนี่ยได้ค่ะอันนี้ราคาของน้องถ้ายกถาดนี่มีกล่องสำหรับใส่ถาดไหมมีเลยเพื่อนๆมีกล่องแบบว่าแบนๆใหญ่ๆอย่างนี้ให้เลยยกถาดเท่าไหร่อะค่ะยกถาด159ค่ะพี่ได้แบบว่าทั้งถาดเลยนะคะน่ากินมากเดี๋ยวมันนิ่มใช่ไหมเพราะว่ามันเพิ่งร้อนแง่ๆมันนิดนึงขอตอบข้าวโพดไม่ใส่ทุเรียนกำลังขึ้นค่ะขนมครกหน้าทุเรียนนะคะหาไม่ได้ง่ายๆนะอาจจะไม่ถูกใจสำหรับคนไม่ชอบทุเรียนมีต้องหลายหน้านะมีหน้าข้าวโพดต้นหอมนะคะมะพร้าวเผือกเมื่อกี้ที่เห็นไฟทองนะคะทุเรียนสุดๆสำหรับใครที่ชอบทุเรียนนะคะมาร้านนี้ได้เลยมันม่วงก็มีเบอร์โทรอะไรอะคะเบอร์โทรนะคะ0996141965ค่ะ09961419151965ค่ะเพื่อนๆขึ้นอยู่ด้านหน้านะคะเบอร์โทรเผื่อท่านไหนจะสั่งไปวันเกิดหรือว่างานเลี้ยงอะไรต่างๆนะคะโทรสอบถามก่อนก็ได้ว่าน้องขายหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเป็นวันหยุดนะคะตะเลิกเนี่ยอาจจะไม่ได้ขายด้วยส่วนมากก็จะเจอวันอาทิตย์เวลากี่โมงอะคะประมาณ10โมงถึง4โมงค่ะพี่ลิฟ10โมงเช้าถึง4โมงเย็นเท่านั้นใช่ค่ะอันนี้เขาเรียกขนมครกเฉพาะกิจจริงๆค่ะแล้วตรงนั้นมีของคลินิกไหมมีห่อหมกมีอ๋อห่อหมกเกสีสำเพ็งห่อหมกเกสีสำเพ็งอยู่ใกล้ๆนะคะเดินตรงไปนิดเดียวแล้วก็ถ้าเดินตรงเข้าไปก็จะเจอลิฟต์นะคะทอดมันไปอินซีค่ะเจ้าเก่าร้อยปีนะคะอยู่ใกล้ๆกับเจสซิมกับลูกชิ้นทอดกับกรอบอ่ะเพื่อนๆเข้าไปไหว้พระวัดจักรวรรดิได้นะคะขวามือมีจระเข้ด้วยนะเป็นมีบ่อจระเข้ค่ะแล้วแอบกินน้ำลายทำไมหลายรอบพี่ลิศหายหรือยังพี่ลิศยังไม่หายเลยอ่ะจริงๆนะจริงขนมครกเป็นอะไรที่แบบว่าชอบมากอ่ะต้องหักห้ามใจนะหลายรอบแล้วเพราะว่าจะมีกะทินะคะหนูแบบเป็นห่วงแบบถ้ากินของไปนี่แบบกะทิฉ่ำๆไม่มีแค่หนึ่งแน่กะทิฉ่ำๆกลัวเดี๋ยวจะติดใจใช่ไหมแต่วันนี้ต้องลองชิมค่ะเอาต้นหอมข้าวโพดนะคะแล้วก็อะไรที่ไม่ใช่ทุเรียนอ่ะรวมให้พี่หน่อยรวมให้พี่หน่อยได้ค่ะจริงๆอ่ะต้องลองชิมทุเรียนแต่ลิซ่าเป็นคนไม่กินทุเรียนนะแต่ว่าไม่กินแต่ดมค่ะเพื่อนๆชอบดมท่านไหนนะคะชอบทุเรียนมาได้เลยหอมอ่ะเด
นี่ยเป็นเหตุผลที่ลิซใส่แว่นนะที่พี่ใส่แว่นนี่แหละเพราะว่าบางทีเราอยู่กับเตาความร้อนอะไรพวกเนี้ยน้ำมันด้วยเพราะว่าเวลามานี่ก็บางทีก็ไม่ได้นัดแม่ค้านะคะส่วนมากไม่ได้นัดด้วยซ้ำไม่รู้หรอกว่าน้องเขาจะขายไม่ขายนี่ก็ลองสุ่มๆเดินมาเดี๋ยวพี่เดินกลับมานะไปทางนู้นก่อนค่ะลูกชิ้นนะคะตรงนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวนะเพื่อนๆสวัสดีค่ะก๋วยเตี๋ยวเจสีอยู่นี่นะคะเจสีเนี่ยออกงานอีเวนท์ทุกห้างเลยนะอันนี้คือร้านประจำนะคะคือร้านหลักเลยแล้วก็มีอาหารตามสั่งนะคะนี่เพื่อนๆหมอปุ๊กบอกว่าตรงสวนนะจะมีก๋วยจั๊บเนี่ยอร่อยๆนะคะแต่ว่าจะต้องเป็นตอนเช้าอะค่ะทะลุออกไปทางนี้นะคะน่าจะไปได้เดี๋ยวเอาไว้วันไหนอลิจะพาเพื่อนๆมากินก๋วยจั๊บนะคะเป็นก๋วยจั๊บน้ำใสอ่ะอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้แต่วันนี้ไม่เดินแล้วนะคะกลับไปเอาขนมครกแล้วเดี๋ยวก็เดินเล่นในสำเพ็งนะคะจะพาทะลุซอยเล็กซอยน้อยนะคะวันนี้เผื่อท่านไหนที่เคยมาแล้วเดินตรงๆไปบ้างแล้วนะคะก็จะได้ซิกแซกได้บ้างนะคะซิกเราเข้าซ้ายเราก็ออกซ้ายกลับมานะคะเข้าทางไหนก็ออกทางนั้นน่ะไม่หลงนะคะหรือว่าถ้าเราไม่กลับทางเดิมเราก็ไปเยาวราชนะคะเพื่อนๆนี่ตรงนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะเดี๋ยววันนี้จะชิมนะขนมครกเดี๋ยวชิมไปแอบชิมแล้วบอกเพื่อนๆนะว่าอร่อยไหมจริงๆแล้วท้องเพิ่งจะหายอืดนะเพื่อนๆดีใจกับลิซหน่อยนะคะท้องอืดมาเป็นเดือนเลยลิซอะท้องอืดแล้วก็ท้องผูกนะคะก็คือนอนไม่ได้ต้องนั่งหลับอ่ะเป็นเดือนรู้สึกจะเดือนกว่าๆนะคะแล้วก็ต้องมีวินัยในการกินน้ำหนักลิตรจาก52 53ตอนนี้เหลือ48อ่ะค่ะช่วงเวลาแค่เดือนเดียวอย่างน้องขายกล่องอะเท่าไหร่อะคะ30ค่ะพี่ลีกล่องละ30รวมกันได้ด้วยได้ค่ะเลือกได้เลยค่ะแล้วแต่ลูกค้าชอบเลยค่ะเดี๋ยวพี่ขอเข้าคิวเลยนะได้ค่ะกะทิล้วนน่าจะนานนะคะพี่ลีกะทิล้วนไม่เอาก็ได้เอาที่มีนะข้าวโพดเนาะได้อะไรก็ได้อยากลองชิมให้พี่ลีก่อนเดี๋ยวกลัวจะไม่ชิมเดี๋ยวกลัวจะหมดต้นหอมเอาค่ะชอบเอาเท่าอะไรก็ได้ที่มีเอาเผือกฝาหนึ่งฝาข้องฝาหนึ่งขอถ่ายตอนราดกะทิหน่อยนะเทแป้งน้องถามติ๊บพี่ถามอะไรไปหมดแล้วมั้ยถามเบอร์ถามอะไรไปหมดแล้วเนาะขนมครกแอนบ้าบินพารวยสำเพ็งค่ะสั่ง delivery นะคะหรือว่าจะโทรมาก็ได้เดินสำเพ็งแล้วโทรมาสั่งน้องเอาไว้ก่อนก็ได้ค่ะใส่แป้งกรอบกำลังดีเลยอ่ะสีสวยนะคะโอ้โหนี่ทุเรียนนะคะเพื่อนๆปุดแล้วก็จะมีลูกชิ้นพี่ส้มเผ็ดจี๊ดตอนนี้ลูกชิ้นพี่ส้มใช่ไหมใช่ค่ะลูกชิ้นทอดตอนกลางคืนจะเป็นหมวยใช่ไหมคะใช่นี่น้องเขากำลังราดนะคะแป้งดูมีความหนาดูมีความข้นนะคะจ่ายตังค์กับลูกขอบคุณค่ะ30บาทได้ขนมครกอร่อยๆกะทินะคะฉ่ำโอเคพี่ไปก่อนดีกว่านะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะน้องๆขอบคุณค่ะไปแอบกินค่ะไปแอบกินขนมครกก่อนเพื่อนๆเรากินตรงนี้แหละนี่ตรงนี้มีที่โล่งๆนะให้ยืน
โอ้เพื่อนๆขนมครกอร่อยมากค่ะกรอบนอกนะคะนุ่มในแล้วก็กะทิฉ่ำเป็นขนมครกเจ้าอร่อยอีกหนึ่งเจ้าเลยนะคะที่กินมานะคะตัวแป้งเขาเนี่ยจะกรอบนะคะกรอบนอกนุ่มในทานตอนร้อนๆนี่สุดยอดเลยอ่ะหวานนะคะหวานกำลังดีนะเพื่อนๆกะทิเขาจะนุ่มนะคะฉ่ำๆนุ่มๆหวานมันนะคะเพื่อนๆหวานมันกำลังดีไม่หวานจนเกินไปนะคะแนะนำนะคะมานะคะถ้าเป็นตรงกับวันหยุดนะคะวันอาทิตย์หรือว่าวันนักขัตฤกษ์นะคะถ้าอยากให้ชัวร์ก็โทรมาถามก่อนหรือสั่งเอาไว้ก่อนก็ได้นะคะและไปลุยกันต่อค่ะกินแล้วเราเดินไม่น่าจะเป็นไรนะไม่น่าจะอืดนี่ก็เจ๊สีนะคะเป็นแฟรนไชส์นะคะเป็นรถนะคะมีหลายสาขานะคะเข็นไปทั่วบริเวณสำเพ็งเนี่ยนะคะหมูสะเต๊ะขนมปังโอ้ฮอตมากซอยของกินจริงๆค่ะนี่ก๋วยเตี๋ยวขายดีนะคะร้านนี้บานกันจ้า20บาทกันจ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นแคะเพื่อนๆก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำใสถ้าเราตรงออกไปนะคะจะเป็นชุมชนเลื่อนลิฟต์ค่ะซ้ายมือนะคะเป็นถนนตรงออกไปเป็นถนนเยาวราชนะคะเพื่อนๆตรงชุมชนเลื่อนลิฟต์จะตรงเข้าไปก่อนไหมตรงเข้าไปลุยกับคนไหมคะลุยสักรอบนะคะตรงนี้คนเยอะนี่ลูกชิ้นแค่อีกหนึ่งร้านค่ะของกินเยอะจังตรงนี้จะเย็นๆหน่อยนะคะแอร์ด้านในร้านจะออกมาเดี๋ยวถ้าเจอซอยจะเลี้ยวซ้ายนะตุ๊กตาเยอะมากตอนนี้ด้านท่ามด้านนะคะดูด้านในก็ด้านเลยจ้าเสื้อน่ารักเชียวเสื้อขาวสีเสื้อเชิ้ตค่ะแต่ลิขี้เกียจรีดนะครับเป็นคนขี้เกียจรีดมากตุ๊กตาพวกนี้เยอะมากเลยมาแต่ละรอบเนี่ยกระแสเขาจะไม่เหมือนกันนะคะสำเพ็งเนี่ยอย่างรอบนี้จะเป็นพวกตุ๊กตาน่ารักมากอะไรไม่ใช่ผ
ภาพบอกเลยชิมบ่อยๆไม่ไหวนะพี่ถ้าตุ้มน้ำอยากจะมันเหนื่อยมากเลยตุ้มไม่เท่าไหร่เจอซอยแยกแล้วนะคะเดี๋ยวลิฟจะเลี้ยวซ้ายไม่ใช่อะไรค่ะติดมากเพื่อนๆเลี้ยวเลยตุ๊กตาทั้งนั้นแล้วก็ต้องออกปุ๊บถ้ามีเดินย้อนนี่ก็ตายอ่ะซากุชิ5ตัว100เป็นตัวนุ่มๆอ่ะออกออกค่ะพวกกางเกงช้างนะคะเสื้อผ้าขาวม้าย่ามกระเป๋าย่ามอะค่ะเป็นกระเป๋าผ้าแบบที่ลิซซ์พายนี่แหละแต่ลิซซ์เอาไปสกรีนเป็นชื่อช่องอะนะคะเวลาเพื่อนๆพี่ๆเห็นบางทีจำลิซซ์ไม่ได้จำเสียงได้ส่วนมากจำเสียงได้นะคะแล้วก็บางทีเห็นที่ย่ามเป็นชื่อช่องก็จะค่อยแน่ใจหน่อยนะคะว่าเป็นลิซซ์บางท่านมาให้พูดให้ฟังหน่อยอะไรแบบนี้นะคะตอนนี้ออกไปข้างนอกลิซก็ยังใส่หน้ากากอยู่ค่ะจะเปิดหน้ากากเฉพาะตอนกินน้ำอะไรแค่นั้นเหมือนกันไม่อยากติดหวัดด้วยนะคะไม่ใช่โควิดอย่างเดียวคือหวัดเวิร์ดอะไรพวกนี้ลิซก็ไม่อยากติดก็เลยใส่หน้ากากเอาไว้แล้วลิซใส่มานานแล้วนะคะตั้งแต่ก่อนโควิดระบาดอีกลิซเป็นคนใส่หน้ากากอนามัยอะค่ะก็คือลิซขายของอยู่ริมถนนนะคะมันฝุ่นมันเยอะเพื่อนๆแล้วลิซเป็นภูมิแพ้ลิซก็เลยใส่หน้ากากเมื่อก่อนไปไหนมาไหนคนก็จะมองแบบแปลกๆนะคะถ้าเราใส่หน้ากากอ่ะเหมือนตัวเชื้อโรคจะระแวงเราว่าเราเป็นโรคอะไรหรือเปล่านะคะสมัยก่อนแต่เราเป็นคนที่ติดหวัดง่ายไงเราก็เลยใส่เพื่อป้องกันตัวเองนะคะหลังๆนะเพื่อนๆลิซจับจุดถูกนะคะลิซน่าจะเป็นคนแพ้ฝุ่นเพราะว่าเมื่อก่อนลิซจะกินยาแก้ภูมิแพ้ใช่ไหมยาแก้แพ้ตอนเช้าๆอะไรเงี้ยหลังๆนี่ลิซไม่ได้กินเลยค่ะเพื่อนๆไม่ได้กินนานแล้วตั้งแต่ไปหาหมอโรคหัวใจอะนะคะก็ประมาณตั้งแต่ไปหาหมอตาค่ะประมาณ2เดือน3เดือนแล้วที่ไม่ได้กินยาแก้ภูมิแพ้นะคะลิซทำความสะอาดห้องทุกวันค่ะเพื่อนทำความสะอาดห้องนอนนะคะคือทำทุกวันเลยแล้วมันก็ดีขึ้นค่ะอาการไอจามอะไรพวกเนี้ยมันน้อยมากนะคะนานๆมันจะมีขึ้นมาสักทีนึงอะแสดงว่าเราแพ้ฝุ่นแล้วนะคะเราก็มันเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุอะค่ะคือกำจัดฝุ่นออกซะแต่ต้องขยันนิดนึงนะเนี่ยมีตุ๊กตาหน้ากากอนามัยถนนตรงนี้เขาเรียกถนนอะไรนะเดี๋ยวลิซใส่เอาไว้นะคะไปเซิร์ชก่อนมีกระเป๋านะคะมีเสื้อผ้าหน้ากากอนามัยถ้าหากเข้ามาจากทางลิซอะเลี้ยวซ้ายไปทะลุทุกซอยนะจะไปออกเยาวราชหมดค่ะถ้าเลี้ยวขวาไปอะก็จะไปพวกถนนราชวงศ์ถนนราชวงศ์ถนนทรงวาดอะไรพวกนี้นะคะถ้าตรงๆไปเรื่อยๆนะคะเลี้ยวขวาลิซบอกเพื่อนๆในชุมชนนะคะไปโพสต์ไว้ในชุมชนว่าเมื่อวานเนี่ยลิซปล่อยคลิปโอท็อปช้าคลิปที่2อ่ะเพราะว่าลิซไปทำสปาตามาสปาตาที่เอกมัยค่ะโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์เอกมัยนะคะเป็นสาขาจากวัดไร่ขิงอ่ะก็คือตาลิซเนี่ยเมื่อช่วง 2-3 เดือนมันมีปัญหาที่เห็นเป็นแสงแวบๆใช่ไหมแล้วลิซไปหาหมอคุณหมอบอกว่าความดันลูกตาสูงนะเสี่ยงเป็นต้อหินเฉียบพลันใช่ไหมที่โรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลนึงแต่ลิซก็ไปหาความเห็นที่2ค่ะก็คือสอบถามเพื่อนๆนี่แหละแล้วเพื่อนๆน่ารักมากมาคอมเมนต์เอาไว้เยอะมากเลยนะคะว่าคุณหมอที่ไหนโรงพยาบาลอะไรนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ไปที่เอกมัยเนี่ยค่ะไปวัดไร่ขิงโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์เอกมัยนะคะคุณหมอก็บอกว่าไม่เสี่ยงแบบว่าตาบอดเฉียบพลันอะไรเงี้ยแล้วเมื่อวานนี้มันมีเห็นแสงแว๊บๆอีกค่ะเพื่อน
ลิศก็เลยไปนะคะไปที่วัดไร่ขิงเนี่ยเอกมัยนี่แหละคุณหมอก็ไปเจอคุณหมออีกท่านหนึ่งนะคะเป็นคุณหมอเกี่ยวกับจอประสาทตาเจอแบบคุณหมอเก่งๆทั้งนั้นเลยนะที่ลิศไปเนี่ยลิศแบบค่อนข้างโอเคกับที่นี่มากเลยอะค่ะเจ้าหน้าที่ก็บริการดีแล้วคนไข้เยอะมากแต่บริการไวนะเดี๋ยวเราจะข้ามอ่ะเพื่อนๆข้ามก่อนข้ามก่อนข้ามมาก่อนนะตรงนี้เป็นถนนราชวงศ์คุณหมอตรวจแล้วปรากฏว่ามันเหมือนเส้นผมบางภูเขาอะค่ะก็คือต่อมน้ำตาลิศอะรูน้ำตาลิศมันอุดตันนะเพื่อนๆมันเป็นไขมันนะคะมาอุดตันที่เปลือกตาซึ่งลิศเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ล้างถูเปลือกตาเท่าไหร่เพราะว่าเราคิดว่าเราไม่แต่งหน้าเราไม่เคยแต่งหน้าเลยเราก็เลยไม่ค่อยจะถูตรงเปลือกตานะคะเวลาล้างก็จะล้างแบบผ่านๆไปอะปรากฏว่ามันล้างไม่สะอาดไอ้คราบมันไขมันอะไรเนี่ยมันก็จะสะสมอยู่ตรงเปลือกตาบนเปลือกตาล่างอะค่ะมันก็เลยทำให้แบบบางทีเราเผลอไปขยี้เนี่ยไอเศษตรงเนี้ยมันก็เข้าตาเรานะคะมันก็เลยทำให้เห็นเป็นแสงแบบว่าแวบๆแวบๆ บ้างนะคะแต่ว่ามันจะเป็นไม่นานสัก10นาที20นาทีอะไรเงี้ยคุณหมอก็ถ่ายรูปให้ลิศดูนะคะก็คือมันเป็นไขมันเป็นคราบแบบอยู่ตรงเปลือกตาหมดเลยซึ่งน้ำตามันก็ไม่ออกไม่ได้นะมันตันทีนี้พอมันตันแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เราตาแห้งนะคะตาแห้งแสบตาเคืองตาซึ่งนี่ก็เป็นอยู่นะคะแล้วคุณหมอก็เลยให้สปาตาค่ะก็คือไปอบร้อนนะคะแล้วก็กดไขมันที่ติดอยู่ตรงรูน้ำตาเนี่ยออกนะคะไม่เจ็บเพื่อนๆพอพยาบาลนะเขากดแล้วก็ทำความสะอาดตรงเปลือกตาบนเปลือกตาล่างลิศนะลิศออกมาจากห้องที่ทำนะคะตาลิศโตขึ้นแล้วก็ใสขึ้นนะคะเพื่อนมันมองอะไรแบบว่ามันมองอะไรสว่างมันสบายตาขึ้นนะคะคือเขากดให้ไขมันมันเหมือนกับมันนิ่มอ่ะแล้วก็เขาอบนะคะอบร้อนเนี่ยให้มันนิ่มแล้วเขาก็กดออกกดไขมันที่รูน้ำตาออกแล้วก็ล้างทำความสะอาดให้อ่ะมันเหมือนแบบสายตาเรามันแบบสว่างมันเบามากอะนะดวงตามันเหมือนถ้าเราไปเจอคุณหมอที่เขาวินิจฉัยที่มันแบบถูกจุดเนี่ยมันโชคดีมากนะคะมันเหมือนเส้นผมบางภูเขาจริงๆอะซึ่งคุณหมอเปิดประวัติที่ลิศได้ทำการทำการตรวจนู่นตรวจนี่มานะคะคุณหมอบอกตาลิศไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเลยแล้วความดันลูกตารอบนี้ปกตินะคะก็คือประมาณ 18-19 ข้างหนึ่ง18อีกข้างหนึ่ง19ซึ่งมันไม่เกิน21เนี่ยถือว่าปกติลิศก็เพิ่งรู้นะคะเพื่อนๆว่าไอการที่ต่อมไขมันมันอุดตันตรงเปลือกตาเนี่ยมันสร้างปัญหาให้เราได้เหมือนกันนะคะคอยไปเรื่องราวใหญ่โตเลยนะคะไปถึงเรื่องต้อหินไปถึงเรื่องจะต้องทำเลเซอร์อะไรเลยอะถ้าไม่อย่างนั้นนะลิศครั้งแรกถ้าลิศทำเลเซอร์เลยนี่มันไม่ใช่เสียตังค์อย่างเดียวนะเพื่อนๆมันคือการทำให้ดวงตาเป็นรอยแผลแล้วอาจจะต้องแพ้แสงอาจจะอะไรนะคะซึ่งมันก็รักษาไม่ตรงจุดอีกอาการลิศก็คิดว่ามันก็ยังน่าจะอยู่แหละเพราะว่าถ้ามันเป็นเพราะไอ้คราบไขมันที่มันอุดตันตรงเปลือกตานะคะมันก็จะมีโอกาสที่เราขยี้แล้วมันเข้าไปในตาเราใช่ไหมคุณหมอที่เขาเคยมีประสบการณ์เยอะๆนี่สามารถช่วยเราได้มากๆค่ะเพื่อนๆเดินทะลุออกมาแล้วนะคะแก้วเอามือหายเนี่ยเดี๋ยวจะเลี้ยวซ้ายออกเยาวราชเลยไม่พาเพื่อนๆเดินละของกินเยอะกะลอจี้นะคะแล้วก็มีมันด้วยหมุนวนๆอยู่ตรงนี้มีขนมปังหน้าหมูนะคะมีปอเปี๊ยะทอดเดี๋ยวซ้ายออกเยาวราชให้เพื่อนๆเห็นเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะคะจะไปซื้อแอปเปิ้ลกับลูกเดือยต้มน้ำตาลนะคะถ้าเขาขายนะ
ได้ไอเดียนะคะว่าเขากำลังนิยมอะไรกันไปแล้วนะคะร้านอันหนูร้านหน้าผัดซีอิ๊วมาเดินแล้วอยากกินไปหมดเลยอะห้างทองเล่หงนะคะตรงนี้เป็นถนนมังกรค่ะถนนมังกรก็คือโลตัสนะคะฝั่งตรงข้ามอะเดินทะลุออกไปก็จะไปออกถนนเจริญกรุงนะคะเป็น MRT วัดมังกรนะคะเลี้ยวขวาไป MRT วัดมังกรนี่นี่นี่เยาวราชแล้วนะเดี๋ยววันนี้เราปิดคลิปกันตรงนี้นะคะเพื่อนๆขอบคุณมากเลยค่ะที่รับชมและติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะ